สิ่งมีชีวิตโบราณขนาดใหญ่มันได้กลืนกินมนุษย์จำนวนมากและพาพวกเขาดำดิ่งสู่ก้นทะเลลึกกับเปิดครั้งสยองในคลิปนี้ครับ The Deep That Thing Ashore โยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะโยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะและนี่คือรายการเปิดครั้งสยองรายการที่ผมอยากจะนำเสนอเรื่องลี้ลับผีเรื่องสัตว์ประหลาดที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับโดยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจำเป็นที่ต้องแจ้งให้กับผู้ชมทราบก่อนว่าเนื้อเรื่องที่คุณชมจะได้ยินหลังจากนี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่เน้นเกี่ยวกับตัวสัตว์ประหลาดนะครับโดยจะมีเนื้อหาบางส่วนจากในเนื้อเรื่องของมังงะที่เกี่ยวกับตัวพระเอกหรือเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นบีไฮซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับตัวสัตว์ประหลาดที่ผมจะตัดออกไปแล้วก็ไม่ได้นำเสนอในคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตแจ้งให้ผู้ชมทราบโดยเท่ากันก่อนที่จะดูคลิปนะอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งหนึ่งได้มีร่างของสัตว์ยักษ์ขนาดใหญ่ลอยมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดโดยที่เจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้มีความยาวตั้งแต่หัวจรดหางมากกว่า30เมตรครับโดยที่ส่วนหัวมันมีรูปร่างตะบุ่มตะป่ำหน้าตาดูประหลาดมากๆเลยครับทางด้านนักวิทยาศาสตร์ตกลงกันว่าจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านปะวานมาดูซากเจ้าสัตว์สิ่งมีชีวิตตัวนี้ในเช้าวันพรุ่งนี้ครับผมและแน่นอนครับเจ้าตัวนี้หน้าตาดูไม่เหมือนปลาวาฬเลยสักนิดและในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นี้ก็ได้เอ่ยคำกล่าวที่ดูจะโบราณแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคำกล่าวที่คลาสสิกมากนะครับผู้ชมนั่นก็คือคำกล่าวที่พูดว่ามนุษย์เรานั้นมีความฉลาดมากถึงขั้นที่สามารถไปเหยียบดวงจันทร์ได้แต่ความฉลาดของพวกเขายังเทียบได้น้อยนิดมากหากเปรียบเทียบกับใต้มหาสมุทรกล่าวง่ายๆคือสิ่งที่เขาค้นพบนอกอวกาศยังถือว่าน้อยนิดมากถ้าเทียบกับสิ่งที่เขายังไม่ค้นพบใต้ท้องทะเลเลยนะครับโดยที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ไปสังเกตเจ้าซากของสิ่งมีชีวิตลึกลับนี่ที่เกิดตื้นอยู่นะครับแล้วก็ได้ทำการวิเคราะห์โดยสังเกตเบื้องต้นจนพบว่าช่วงลำตัวของมันนะครับมีระยางที่คล้ายๆกับหนวดยาวๆประมาณฟุตหนึ่งอยู่เต็มทั้งลำตัวนะครับผมซึ่งนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นคาดการณ์ว่าหนวดพวกนี้อาจจะใช้ในการล่าอาหารหรือการจับปลานั่นเองและในขณะเดียวกันบริเวณตุ่มที่อยู่บนหัวของมันอาจจะช่วยในการเรืองแสงในขณะที่มันเคลื่อนที่อยู่ใต้ทะเลลึกจากการสังเกตใกล้ๆครับผมถึงแม้ว่าผิวของมันจะดูมืดและก็ดำมากแต่ก็พอจะสังเกตได้ว่าผิวหนังของมันนั้นมีความโปร่งใสพอสมควรซึ่งมันเป็นลักษณะเฉพาะของผิวหนังที่หาพบได้ยากในสิ่งมีชีวิตปัจจุบันและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าถ้าหากเจ้าสิ่งนี้ยังมีชีวิตอยู่ร่างกายของมันน่าจะโปร่งใสได้มากกว่านี้กว่าที่มันจะเป็นซากผมไม่มั่นใจนะครับว่าในเนื้อเรื่องนี้เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันเกยตื้นมานานขนาดไหนแต่ว่าจากกลิ่นทำให้รู้ได้ว่าเจ้าซากนี้ใกล้จะเน่าแล้วพอสมควรขณะนี้ผมขออนุญาตขั้นเรื่องเจ้าสัตว์ประหลาดลึกลับนี่ไปสักครู่นึงนะครับแล้วเราไปโฟกัสกับอีกเรื่องนึงก่อนจากจุดที่เจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์นั้นเกยตื้นห่างไปไม่มากนะครับมีบุคคล2คนกำลังสนทนากันอยู่ซึ่งบทความที่เขาสนทนากันนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากเลยครับโดยหญิงสาวคนนึงได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ในอดีตให้กับชายหนุ่มฟังเรื่องราวในอดีตที่น่าเศร้าของเธอเรื่องราวเกิดขึ้นมา7ปีที่แล้วครับเรือที่ร่มเป็นเรือโดยสารที่บรรทุกลูกเรือจำนวนมากได้จมลงกระทันหันจากเหตุการณ์พายุกลางทะเลเหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้คนสูญหายจำนวนมากครับและที่สำคัญก็คือไม่พบรายงานว่าพบร่างผู้โดยสารที่ยังมีชีวิตอยู่หรือแม้ที่เป็นศพก็ไม่พบเลยซึ่งเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับผู้หญิงคนนี้ก็คือหนึ่งในผู้โดยสารที่สูญหายนั้นเป็นคู่หมั้นของเธอครับเราอาจจะยอมรับไม่ได้ว่าความจริงที่โหดร้ายเขาอาจจะตายไปแล้วแต่ลึกๆเธอก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเขาจะยังมีชีวิตแต่เรื่องน่าแปลกและน่าสนใจมันอยู่ที่จุดนี้ครับผมเพราะว่าบางครั้งหญิงสาวคนนี้ฝันถึงทะเลบ่อยๆโดยเรื่องราวในความฝันของเธอนั้นตัวเธอเป็นคู่หมั้นของเธอครับที่กำลังดำดิ่งลงไปสู่ใต้ก้นทะเลหรือตัวของเธอลอยอยู่เหมือนกับเอ็นบริโอในความหมายนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกนะครับคล้ายๆกับพวกแพลงต้อนอะไรพวกนี้ความแปลกไปอยู่ตรงที่นี้ครับความรู้สึกในความฝันที่ตัวเธอเป็นคู่หมั้นของเธอนั้นเขากำลังลอยลึกลงไปดำดิ่งสู่ก้นทะเลลึกและมันน่าแปลกมากที่เขาไม่รู้สึกหิวเลยอีกทั้งเขายังรู้สึกถึงการมีอยู่ของผู้คนที่อยู่ใกล้ๆครับคือรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนอื่นอยู่รอบๆข้างนั่นเองและในใต้ทะเลนั้นเขาได้เห็นภาพสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่น่าขนลุกแต่มันไม่สามารถมองเห็นเขาได้เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างขั้นกลางระหว่างเขากับพวกมันครับเป็นผนังใสๆที่ปิดระหว่างสัตว์ร้ายพวกนั้นกับเขาถึงแม้จะเป็นความฝันแต่ความรู้สึกหวาดกลัวจนแทบจะเสียสติมันส่งลึกมาถึงเธอครับพอเธอฝันซ้ำๆแบบนั้นหลายครั้งมาตลอด7ปีนับตั้งแต่ที่คู่หมั้นของเธอสูญหายไปจากเหตุการณ์เรือล่มและอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมผมเชื่อว่าเรื่องของคู่รักมันอาจจะมีในเรื่องของดวงจิตอะไรสักอย่างที่คนไทยอาจจะคิดว่าเป็นพลังจิตที่สามารถผูกจิตเข้าด้วยกันได้และทำให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอันนี้ผมขอให้คุณผู้ชมเก็บเรื่องที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ไปคิดก่อนนะครับแล้วเรามาตามต่อกันในเรื่องของเจ้าสัตว์ประหลาดลึกลับกันในขณะที่ร่างเจ้าสัตว์ประหลาดนอนเท่งแม้งอยู่กลางชายหาดผู้คนก็เริ่มหนาแน่นมากขึ้นมันคงดูไม่แปลกนะครับที่อยู่ๆจะมีคนมามุงดูเป็นร้อยคนเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็น
คนที่เห็นร่างเจ้าสิ่งมีชีวิตแปลกๆนั้นลอยตรงชายหาดผมก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่ไปมุงดูอยู่ตรงนั้นหนึ่งในคนที่เป็นไทยมุงอยู่ตรงนั้นนะครับได้สังเกตบางสิ่งบางอย่างที่ดูสะดุดตาภายใต้ผิวหนังของเจ้าตัวสัตว์ประหลาดโบราณนั้นเขาสังเกตได้ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวหนังอันโปร่งใสของมันและเมื่อพวกเขาสังเกตลึกลงไปใต้ผิวหนังอันโปร่งใสของมันที่อาจจะทึบสักนิดแต่ก็ยังพอเห็นความจริงการน่าตกใจก็ต้องปรากฏขึ้นครับเมื่อสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นคือมนุษย์ใช่ครับร่างมนุษย์จำนวนมากอยู่ใต้ผิวหนังของมันอาจจะมองดูไม่ชัดแต่พอเห็นได้เลยครับว่าใบหน้าพวกนั้นคือมนุษย์แน่ๆท่ามกลางเสียงโง่ตกใจของหมู่ไทมุงและก็นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ได้มีการนำมีดไปผ่าท้องของเจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวนั้นเพื่อที่ดูร่างเหล่านั้นที่อยู่ในตัวเจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์นั้นว่าเป็นมนุษย์จริงๆหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับได้เอามีดกรีดบริเวณลำตัวของมันเพื่อผ่าท้องของมันในการนำสิ่งที่อยู่ในท้องมันออกมาและสิ่งที่น่าตกใจรอบสองก็มาถึงครับสิ่งที่ทะลุออกมาจากร่างของสัตว์ประหลาดยักษ์โบราณนั้นก็คือร่างกายของมนุษย์จำนวนมากในที่นี้ผมต้องขอบอกว่าจำนวนมากจริงๆครับเพราะจำนวนร่างที่ออกมาจากเจ้าอสูรร้ายนั้นมันไม่ใช่แค่หลักสิบแต่นับร้อยนับพันร่างของมนุษย์นับร้อยได้ไหลออกมากรองอยู่ตรงหน้าของเหล่าไทมุงทั้งหลายและนักวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดภาพที่น่าตกตะลึงอย่างมากร่างกายของมนุษย์เหล่านั้นไม่ได้ย่อยสลายครับยังเป็นโครงร่างกายอยู่เลยยังเห็นใบหน้ายังเห็นผิวหนังไม่ได้มีแต่กระดูกอย่างใดและสิ่งที่น่าตกใจรอบสามก็มาถึงครับเพราะร่างกายของมนุษย์นับร้อยนั้นขยับได้ใช่ครับผู้ชมพวกเขาลุกขึ้นมาได้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากสำหรับเราไทมุงนักวิทยาศาสตร์นะครับที่มนุษย์เหล่านั้นยังสามารถเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าขยับนิดหน่อยแต่พวกเขาลุกออกมาและกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งราวกับว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานและในเหตุการณ์นี้เองครับหญิงสาวผู้นั้นที่เคยเสียคู่มั่นไปเมื่อ7ปีแล้วจากเหตุการณ์เรือล่มก็สังเกตได้ว่าหนึ่งในร่างที่ไหลออกมาจากท้องของเจ้าอสูรกายคือคู่มั่นของเธอถึงร่างกายจะดูไม่เป็นมนุษย์แบบปกติแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าคู่มั่นคนนั้นก็ยืนยันได้อย่างชัดเจน 100% เลยว่าร่างที่นอนอยู่ตรงนี้คือคู่มั่นของเขาที่หายสับสนไปเมื่อ7ปีก่อนแน่นอนและเป็นเรื่องที่อดคิดไม่ได้สำหรับเราในประเทศศาสตร์นะครับหรือแม้แต่ผมเองก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ในท้องเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ได้ไงมันตั้ง7ปีและ7ปีนั้นพวกเขาอยู่ใต้ทะเลมันแทบเป็นไม่ได้เลยครับที่มนุษย์1คนจะอยู่ใต้ทะเลได้นานถึง7ปีโดยที่ไม่มีอากาศถ้าคุณไม่ใช่เป็นนักพีโอที่อยู่ในท้องของเราทันทีที่ร่างมนุษย์เหล่านั้นไหลออกมาจากท้องของเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นไม่นานเกินรอครับพวกเขาก็ได้กรีดร้องอย่างบ้าคลั่งราวกับว่าไม่ใช่มนุษย์พวกเขาเหล่านั้นต่างตะโกนโบกเวกโวยวายพูดออกมาไม่เป็นภาษาแต่เสียงที่กรีดร้องออกมามันดูบ้าคลั่งเหมือนกับคนไร้สติเลยครับผมยอมรับว่าฉากนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกจินตนาการไม่ออกจริงว่าถ้าเกิดเป็นโลกของความเป็นจริงพวกเขาจะเป็นยังไงท่านนั้นเองหนุ่มหัวหมอของเราที่เป็นคนเดินเรื่องนี้แต่ผมไม่เคยพูดถึงเขาเลยจนกระทั่งพูดถึงตอนจบก็ได้พูดขึ้นว่าพวกเขามีชีวิตอยู่รอดได้เหมือนกับปรสิตเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจนะครับเด็กหนุ่มคนนี้ตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าพวกเขาอาจจะมีชีวิตอยู่รอดได้จากการดูดกินสารอาหารจากในท้องของเจ้าสัตว์ตัวนี้เหมือนกับปรสิตแต่นักวิทยาศาสตร์ก็เป็นข้อถกเถียงอย่างมากนะครับเพราะว่ามันแทบจะเป็นไม่ได้เลยที่มนุษย์อย่างเราจะไปอาศัยอยู่ในท้องของสิ่งมีชีวิตตัวอื่นและดูดกินสารอาหารเหมือนกับปรสิตซึ่งแน่นอนเราเป็นมนุษย์นี่ซึ่งเรื่องที่ผู้รอดชีวิตทั้งหมดอยู่รอดภายใต้ท้องของสัตว์ประหลาดนั้นมาได้ยังไงถึง7ปีหรือพวกเขาดูดกินสารอาหารเหมือนปรสิตก็ยังเป็นปริศนาอยู่ถึงวันนี้นะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือพวกเขาเหล่านั้นได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างสูงจนเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยครับว่าตลอดเวลา7ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้เห็นอะไรบ้างใต้ท้องทะเลลึกผ่านผิวหนังโปร่งใสของสัตว์ประหลาดตัวนั้นกันแน่และเรื่องราวคร่าวๆของเจ้าสัตว์ประหลาดโบราณตัวนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับหลังจากนี้จะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับโดยที่เรื่อง The Thing That Is Ashore เนี่ยเป็นเรื่องสั้นสยองขวัญจากมังงะเรื่องคลังสยองเล่มที่9ตอนที่5อีกหนึ่งผลงานระดับตำนานจากปลายปากกาของอาจารย์อิโต้จุนจิครับผมโดยที่ในเรื่องไม่ได้มีเขียนบ่งบอกแน่ชัดนะครับว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีชื่อเรียกอย่างไรกันแน่หรือว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่แต่มีแค่เนื้อหาที่โผล่อยู่ในเนื้อเรื่องผ่านจากการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ตัวเอกว่าคาดการว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่มีชีวิตมาก่อนหน้านี้หลายทศวรรษและมันจะมีชีวิตอยู่ใต้ท้องทะเลลึกโดยที่มนุษย์เราไม่เคยค้นพบมาก่อนเลยยังไม่สามารถจำแนกได้ชัดนะครับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแวดวงเดียวกับปลาวาฬหรือไม่แต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ของมันดูไม่เหมือนปลาวาฬเลยสักนิดอย่างที่ผมบอกไปต้นวิดีโอจากการที่ผมไปสอบถามข้อมูลในกลุ่มอิโต้จิ Thailand Fan Club ก็ได้ข้อมูลคร่าวๆมาประมาณนี้ครับโดยได้ข้อมูลคร่าวๆมาจากคุณกิฟคุงกล่าวว่าคิดว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้น่าจะดัดแปลงมาจากปลาที่มีชื่อว่า Giant Office หรือที่คนไทยเราเรียกว่าปลาพญานาคอะไรครับเพราะมันเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ลำตัวยาวและมักจะมีคนพบเห็นเหนือน้ำหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือสึนามิ
ซึ่งจากรูปภาพของเจ้าตัวปลาไจแอนต์ออฟฟิศเนี่ยนะครับหากเราเปรียบเทียบกับเจ้าตัวสัตว์ประหลาดนี้ก็พอจะมีความเหมือนอยู่พอสมควรในเรื่องของลำตัวที่ยาวแต่ผิวหนังของตั้งตัวจะแอนออฟฟิศนั้นแตกต่างจากตัวเจ้าสัตว์ประหลาดที่อยู่ในเรื่องนี้โดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าผิวหนังในตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้มีลักษณะที่โปร่งใสคล้ายกับแมงกะพรุนแต่ผมก็ยังรู้สึกปักใจเชื่อว่าเจ้าตัวจะแอนออฟฟิศนะครับอาจจะเป็นต้นแบบสำหรับการออกแบบสัตว์ประหลาดตัวนี้ของอาจารย์อิโตจูจิก็เป็นได้และผมก็ได้พบอีกคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจจากในกลุ่มครับโดยคุณปิยพัฒน์กล่าวว่าในเรื่องนี้ฉบับแปลไทยมีคนนึงตะโกนบอกว่ามันคือหงทะเลกินคนครับผมรู้สึกค่อนข้างที่จะสนใจในคำนี้ผมรบกวนเพราะผมไม่เคยได้ยินคำว่าหงทะเลกินคนมาก่อนเลยให้ผมไปรีเสิร์ชค้นหาข้อมูลใน Google แล้วก็ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับคำว่าหงทะเลแต่สิ่งที่ผมพบก็คือไม่เจออะไรเลยครับไม่เจอข้อมูลอะไรที่จะสามารถอ้างอิงได้ถึงคำว่าหงทะเลมาก่อนเลยแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่จะยืนยันได้เลยว่าคำว่าหงทะเลนี่มันแปลว่าอะไรหรือเป็นมีสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่มีคำว่าหงทะเลก็ไม่เคยค้นพบมาก่อนครับส่วนตัวผมคิดว่าคำว่าโขงทะเลเนี่ยน่าจะเป็นคำที่ทีมงานคิดขึ้นเองจากการที่ว่าแปลบทความของอาจารย์อิโตจิเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะเป็นคำที่พูดถึงสัตว์ทะเลโบราณบางอย่างและทีมงานที่แปลอาจจะใช้คำว่าโขงทะเลแทนสรุปคร่าวๆง่ายๆสิ่งที่ผมพอจะบอกคุณรู้ในเรื่อง The Thing That Is Ashore เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มีความยาวมากถึง30เมตรนะครับลำตัวมีระหนักโป่งใสส่วนหัวของมันมีตะปุ่มตะป่ำและมีหนวดระยงระยางงอกออกมาตั้งแต่หัวจรดลำตัวเชื่อว่าใช้สำหรับการล่าเหยื่อหรือการจับปลาส่วนหัวของมันมีปุ่มตะปุ่มตะป่ำที่นักพยาธิเชื่อว่าสามารถเรืองแสงได้ทำให้ตัวมันสามารถส่องสว่างได้ใต้ทะเลลึกอาจจะใช้ในการจับเหยื่อหรือล่อเหยื่อเข้ามาใกล้และก็กินมันก็ได้โดยจากตัวรูปร่างของมันเราก็ไม่อาจรู้ได้นะครับว่ามันกินมนุษย์มากมายเหล่านั้นไปได้อย่างไรเพราะว่าจากรูปที่ผมเห็นผมไม่เห็นปากมันเลยหรือว่ามันอาจจะกินมนุษย์ผ่านทางตะปุ่มตะป่ำบนหัวมันนั่นแหละผมจินตนาการไม่ออกว่ามันกินยังไงนะครับและมาในอีกหนึ่งทฤษฎีหนึ่งเรื่องที่นับร้อยนับพันชีวิตมีชีวิตอยู่รอดในตัวมันมาได้ยังไงใต้ทะเลลึกนานกว่า7ปีจากทฤษฎีที่พระเอกของเรื่องเราที่มาโผล่ตอนท้ายเรื่องแต่จริงๆแล้วมันอยู่ตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับแต่ว่าผมตัดออกไปเพราะว่ามันผมตัดออกไปได้เลยได้ตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์เราปรับตัวให้ใช้ชีวิตได้อย่างเหมือนกับปรสิตโดยการดูดซึมสารอาหารจากเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ภายในกระเพาะเพื่อดูดกินแบนสารอาหารกับตัวเองและดำรงชีวิตตัวเองมาได้นานนับ7ปีทำให้ผมคิดครับว่าไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันไม่มีน้ำย่อยในกระเพาะเลยบ้างเหรอมันมีหรอครับสิ่งมีชีวิตที่กินอะไรเข้าไปแล้ว7ปีแล้วมันไม่ย่อยเลยมันใช้ชีวิตได้ยังไงอันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องถกเถียงแล้วก็ยังเป็นปริศนาต่อไปนะครับส่วนอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผมชอบเรื่องนี้และอยากที่จะจิบจกมันมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังมากๆเลยก็คือเรื่องแนวคิดที่ว่าผู้คนเหล่านั้นเห็นอะไรใต้ท้องทะเลลึกผ่านผิวหนังที่โปร่งใสส่วนตัวผมคิดว่าคอนเซปต์นี้เป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะว่าผมเป็นอีกหนึ่งคนที่กลัวความมืดผู้ชมลองจินตนาการดูสิครับถ้าเกิดว่าผู้ชมอยู่ในที่มืดๆใต้ท้องทะเลลึกลึกลงไปไม่รู้กี่พันฟุตแล้วผู้ชมอยู่ภายใต้ท้องของสัตว์ประหลาดตัวนึงที่กำลังกลืนกินคุณและดำดิ่งลงไปใต้ทะเลลึกยิ่งขึ้นและทำให้คุณเห็นกับสิ่งมีชีวิตมากมายที่ดูน่าสะเทือนกลัวคุณผู้ชมคิดว่าจิตใจคุณผู้ชมจะอยู่รองรับมันได้นานขนาดไหนแต่พวกเขาเจอแบบนั้นมา7ปีครับผมซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดผมเป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่ในท้องของเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นมานานนับ7ปีและเห็นสิ่งต่างๆที่ดูน่าสะเทือนกลัวใต้ท้องทะเลมานานกว่า7ปีมันก็คงเป็นอะไรที่แปลกที่ผมจะขึ้นมาบนท้องทะเลแล้วผมจะเสียสติอย่างไรข้อมูลคร่าวๆของเรื่อง The Thing That Is Offshore หรือว่าสิ่งเกยตื้นคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมพยายามหารีเสิร์ชข้อมูลที่จะสามารถมาเล่าให้ผู้ชมฟังได้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเอาจริงๆแล้วผลงานของอาจารย์อิโตจุนจิเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์หนึ่งนะครับเพราะว่าผลงานของแกเนี่ยเน้นที่จะไม่มีข้อมูลอะไรมากมายครับผมเป็นการ์ตูนสั้นที่มีอยู่แค่นั้นแล้วก็จบในตอนไม่ได้มีข้อมูลมาบอกต่อนะครับว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรเนื้อเรื่องเป็นอะไรยังไงนะครับเสน่ห์ของแกก็คือทำให้คนดูรู้สึกว่าดูแล้วอยากมาคิดตามต่อนั่นเองนะครับมันเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่างานของแกนี้น่าตามเหลือเกินอย่างไรก็ตามเพื่อนๆที่เห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่อง The Thing That Is Offshore หรือว่าสิ่งเกยตื้นหรือคนไทยเราอาจจะเรียกมันว่าหงทะเลกินคนก็ได้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกข้างใต้ผมนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมร่วมแบ่งปันความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับรายการเปิดคลังสยองรายการที่ผมจะมานำเสนอเรื่องราวสยองขวัญผีเรื่องสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่ผมรู้สึกสนใจและอยากนำเสนอให้ผู้ชมได้รับรู้และพบกับผมเม้งได้ใหม่นะครับในรายการเปิดคลังสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงทาง YouTube Channel ต่อเม้งก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ
จริงแล้วรายการเปิดคลังสยองนี่ผมอยากจะเสนอเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ผมสนใจนะครับทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีสัตว์ประหลาดหรือว่าเรื่องสยองขวัญไม่ได้นับเหมารวมอยู่แค่ที่เป็นเรื่องของอาจารย์ยิโต้จุนจิเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสโคปในอนาคตเนี่ยผมอาจจะเอานำเรื่องอื่นๆที่ผมสนใจมาหยิบยกมาเล่าในรายการนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากรายการใหม่นี้ในอ้อมอกความใจของคนดูทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมไปแล้ว